ด้วยความที่พวกเรา4คนสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆก็มีความแบบรีเลทกันด้วยมีความแบบเขาเรียกมีความเขาเรียกว่าเหมือนแบบมาพร้อมๆกันเติบโตมาด้วยกันทั้งตัวศิลปินแล้วก็แฟนๆทำให้แบบผมรู้สึกบรรยากาศมันดีมากๆครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวพอจัดไปมันเป็นแบบคอนเสิร์ตที่เราทำแล้วมีความสุขมากข่าวนี้นะคะคุณเตตะวันนะคะยกบิลกิ้นนะคะน้องที่น่ารักเปื้องฟิกแบ็คคอนเสิร์ตเขาบอกว่าคอนเสิร์ตเขาเนี่ยคือแบบด้วยความที่เจอกันนะคะแฟนดงแฟนด้อมเนี่ยมาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะฟีดแบ็กโอเคมากเลยครับดีใจมากที่เหมือนแบบเป็นการเจอกันของแฟนๆของสี่ของด้อมแบบทั้งเตนิออฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่พวกเรา4คนสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆก็มีความแบบรีเลทกันด้วยมีความแบบเขาเรียกมีความเขาเรียกว่าเหมือนแบบมาพร้อมๆกันเติบโตมาด้วยกันทั้งตัวศิลปินแล้วก็แฟนๆทำให้แบบผมรู้สึกบรรยากาศมันดีมากๆครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวพอจัดไปมันเป็นแบบคอนเสิร์ตที่เราทำแล้วมีความสุขมากเพราะด้วยการที่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพวกเรา4คนช่วยกันคิดขึ้นมาเองคิดโชว์เองเลือกเพลงเองหลายอย่างเลยทำให้เราแบบมันยิ่งแบบเขาเรียกว่ายิ่งตื้นตันแล้วก็เขาเรียกดีใจกับสิ่งที่ทำออกมาเป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับว่าไม่ควรใส่สีเขียววันเสาร์เพราะผมเลือกได้สีเขียววันเสาร์ก็คือก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตก็คืออินเอียร์ผมหูขาดเลยอ่ะขาดออกมาเลยแล้วก็ต้องรีบเอาไปซ่อมแบบภายในเวลาแบบครึ่งชั่วโมงรีบเอาแบบไปซ่อมที่ร้านแล้วก็นี่เอากลับมาเลยอังกอร์ปกติเขาต้องมาตอนปิดตลาดกาจะเอามาแบบเอ้ยให้คนพูดอังกอร์แล้วก็เปิดเพลงอังกอร์แต่เรารู้สึกว่ากลัวคนอยู่ไม่จบไงกลัวคนก็เลยเอาอังกอร์ที่เป็นไฮไลท์มาตอนเปิดเลยแต่ว่าเหมือนเราผิดหวังนิดนึงตรงที่ซีนนึงที่เราคิดไว้แต่มันภาพออกมาไม่ได้ครับคือตอนแรกกาจะให้เหมือนมีดนตรีขึ้นมาก่อนแล้วเป็นไฟขึ้นที่คนปิ้งไก่ก่อนแล้วค่อยเป็นพวกเราแต่ว่าเขาไม่แอบพูฟก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเดินสายไปเขาเรียกว่าเป็นเบลูก้าที่เรายกไปบางโชว์นะที่ต่างประเทศครับก็เนี่ยเดี๋ยวเริ่มที่สิงคโปร์ประเทศแรกเลยครับก็จริงๆคุณออฟคุณนิวก็อยู่ในวัยใกล้ๆกันจริงๆชวนพี่ๆทุกคนไปด้วยกันก็ได้นะครับไม่วัยเราใกล้ๆกันไงเนอะนะอยากอะไรการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นไอ้ก็เป็นน้องที่น่ารักนะก็เขาเรียกว่าในความที่แบบเหมือนจะคุยกันก็อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมุมจริงจังเขาก็มีเยอะนะเขาเป็นคนที่แบบเห็นเล่นๆอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตหรือบางเรื่องอะไรที่เราปรึกษาเขาเหมือนว่าถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราขอคำแนะนำเขาสามารถตอบได้ดีเลยเพราะเขาเป็นคนที่จริงจังในชีวิตแล้วก็มีแบบแผนอะไรบางอย่างที่น่านับถือคือเราต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยใช่แต่คือจริงๆมีแผนที่แบบเคยคุยว่าอยากไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักแล้วแต่แบบคิวไม่ค่อยตรงกันสักทีเป็นฟิลแบบว่าแฟนดอมนะคะที่เติบโตมาด้วยกันเนาะก็มาให้กำลังใจกันนะคะ